เดินต่อที่หน้าจอทีวีโดยเฉพาะใครที่อายุหลัก3หลัก4ข่าวนี้ก็น่าจะเป็นของท่านรู้จักเกาะขายหัวเราะมั้ยเกาะขายหัวเราะที่มันจะเป็นเกาะเล็กๆแล้วอยู่ได้คนเดียวอ่ะเกาะแบบนี้ปรากฏว่ามีอยู่จริงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตราดฮะครับหน้าตาเป็นไงแล้วนี่คือขายหัวเราะแล้วเกาะแบบนี้มันจะมีแหมมันน่าติดเกาะเหลือเกินนะในผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นั่งได้แบบคนเดียวคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วรอบนี้ไปไหนไม่ได้เลยใครจะคาดคิดว่าชีวิตเราจะเจอเกาะหน้าตาแบบนี้จริงๆจริงขนาดไหนอยู่ในนี้แหละฮะมองมุมนี้ยังไม่ค่อยชัดต้องมองมุมที่อยู่ระนาบเดียวกับท้องทะเลพอมองระนาบเดียวกับท้องทะเลในหัวคิดเลยใช่เลยเหมือนเคยอ่านการ์ตูนขายหัวเราะเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือเกาะขายหัวเราะชื่อนี้เหรอก็ให้ชื่อนี้ดิก็หน้าตาเป็นแบบนี้เกาะขายหัวเราะอยู่ในพื้นที่ของเกาะมาเกาะกระดาษฮะเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ของจังหวัดตราดอันซีนไทยแลนด์จังหวัดตราดฮะเป็นส่วนหนึ่งของเกาะนกนอกและเกาะนกนอกมันมาจากเกาะนกในแล้วเกาะนกในจะเกาะอะไรอีกไม่มาแล้วมาจากเกาะกระดาษดินสอไม่เกี่ยวงั้นเนี่ยตกลงจะคุยอะไรกันแน่ไอ้สุภโชคยังไม่จบเหรอจบได้แล้วขึ้นเกาะกันเถอะครับเพราะเกาะแห่งนี้นอกจากมีเกาะขายหัวเราะแล้วบนเกาะมีอาหารแปลกให้เรารับประทานคืออะไรลีลาวดีตื่นได้ตรงไหนเอ้ยรับประทานเหรอใช่ลีลาวดี100ปีเป็นต้นลีลาวดีขนาดมหึมาและอายุเขาเนี่ย100ปีโอ้ใหญ่จริงยิ่งกว่าฟุตบอล FA ครับอีกร้อยปีฮะแล้วเขาจะให้ออกดอกออกสวยงามมากเลยแล้วเวลาดอกมันร่วงเนี่ยคนในพื้นที่เอาดอกลีลาวดีมากินกินยังไงเคี้ยวเหรอใจเย็น ไม่ทำเครื่องปรุงก่อนทำเครื่องปรุงก่อนแล้วเดี๋ยวไปชุบแป้งทอดเอาไปชุบแป้งทอดแล้วทอดแล้วมาจิ้มกับน้ำจิ้มรับรองว่าฟินแน่นอนนักท่องเที่ยวที่มาเกาะเอาชื่อก่อนเกาะใครหัวเราะเกาะที่มาเกาะเนี่ยเขาก็รองรับประทานกันฮะก็คือเหมือนชุบแป้งทอดอ่ะชุบกรอบชุบแป้งทอดกรอบกรอบแล้วจะกินแบบกรอบกรอบนั้นเลยหรือจะจิ้มกับน้ำจิ้มที่มีการปรุงชนิดพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าเราทำเองที่บ้านนะแล้วบ้านใครมีลีลาวดีอ่ะมีรายงานว่าลีลาวดีมียางนะจ๊ะใช่อ้าวแล้วทำไมที่นี่ไม่มีอ่ะเหมือนเขาใช้น้ำอะไรเพื่อล้างอ่ะล้างยางออกหรือว่ายางออกก่อนนะเขากินที่ดอกมันด้วยใช่ยางมันจะเกิดจากไอ้ที่กิ่งมันที่มันหักๆนะฮะนะฮะอันนี้กี่ปีนะร้อยปีดีใจจังเลยคุณจิตดีในที่สุดต้นลีลาวดีที่คุณปลูกไว้เดียวร้อยปีนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยดอกออกผลให้เราได้กินดอกกันแล้วฮะแล้วรสชาติเป็นไงต้องบอกผมด้วยต้องแวะไปกินได้ไปเที่ยวเกาะขายหัวเราะด้วยเกาะขายหัวเราะจังหวัดตราดปกติเราจะเห็นลีลาวดีต้นเล็กๆที่กระถางอะนะกระถางน้อยๆนี่ต้นใหญ่มากครับ